นั่นไงยืนอยู่ใต้ต้นจันทร์แล้วนะนี่ก็ต้นจันทร์นี่ก็ลูกจันทร์มันปั๊มไอ้ตอนนี้หลูประมาณนี้เนี่ยค่ะที่โตเนี่ยหลูนี่ตัวประมาณนี้เออนี่ก็ตัวอันนี้อย่างเล็กอย่างเล็กนี่แต่ว่าเอาได้แล้วเจ๊จัดเจ๊ให้ไข่ปิดเออหนังแบบก็กว่านี้เลยเดี๋ยวๆจ้าๆๆหนังแบบเลยเหรอจะใบไม้บังได้ด้วยวะนี่ฝือบังใบมั่งเออนั่นแล้วนุ่งเลยๆนุ่งๆโอ้โหใจจังเลยมาใต้ได้ผู้หญิงโปโปติพอเทียบกับลูกจันทร์หน้าบานเลยโหยนั่นนี่ตอนนี้ก็ได้แล้วใช่มั้ยได้ถ้ารายได้เล็ดด้วยเราเอาไว้แกซุปเราได้เล็ดด้วยแต่นี่เราได้แต่เนื้อไงรุ่นต่อไปนี่รุ่นต่อไปต้องเนี่ยขึ้นแบบนี้นี่ใหม่ก็ทำผ้าทำไรมั่งไหมทำไมไรไม่ได้นอกจากว่าเอาไปเผาเลยให้มันเป็นเป็นท่านเป็นควันควันรถควันเนี่ยอย่างเงี้ยกระตุกขึ้นแล้วมานั่งใช่ค่ะหอมจริงว่ะอันนี้เขาเอาไปตากนี่โลไล่บาทค่ะโลก็เหมือนดอกอันนั้นแหละอ่ะด้วยมันมีบางต้นรู้เป็นแป้งมันเรียกแป้งคือต้นรู้เป็นแป้งจ้ะในซุปเราได้เม็ดใช่เราจะได้ถึงย่างเม็ดเม็ดกิโลครบทิศล็อกกิโลเท่าไหร่ฮะประมาณร้อยร้อยประมาณร้อยร้อยเม็ดหรือร้อยสิบเม็ดต่อหนึ่งกิโลแต่ถ้าล็อกเด้งมาเจียค่ะเนี่ยเป็นอะไรคือเราไม่ได้ทิ้งสักต้นครับครับครับเราเลือกตอนนี้เขาข้อจนว่าเขาก็ถือแล้วเลือกที่เราปอกทิ้งเมื่อกี้เพราะว่าไอ้ตัวนี้มันมีเนี่ยปอกเปลือกเอาไปต้มกินยาลดความดันทีนี้ต้องให้เป็นบรรยายที่ทั่วลำพอนตัวนี้มันไอ้ตัวไมริติจินตัวนี้มันเป็นสมุนไพรทีรักษาทับขาโรคเลยทุกโรคเลยได้ตอนประวัติของชนชนอพยพที่มาอยู่ท่านพุทธตีกวนถอยน้ำตายคือไม่หมดเลยตรงนี้ตีมืดไปแล้วตีกวนนะค่ะก็คือคืออะไรเอาไม่บ่อยเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้จ้ะป.2กี่ปีเนี่ยป.2อายุ8ขวบค่ะรับจ้างค่ะสมัยก่อนร้อยละ6บาทร้อยลูก6บาทอันนี้ทำอันนี้ทำ10นาทีดอกแล้วกระบวนการกว่าจะเสร็จที่ส่งไปลูกค้าใช้เวลา7วันทางเดียวกันต้องเป็นทางเดียวกันเทคนิคมันใช้มือในการหมุนด้วยให้หมดรสเกลือเราก็เคี่ยวน้ำตาลแล้ววางให้เย็นร้อยได้เลยเขาเรียกว่าร้อยแก้วมันเลยติดเชื้อไม่ออกไม่ออกเลยย่างติดเชื้อจะไม่ออกเลยย่างติดเชื้อแต่ติดย่างจันนี้หมดสิเอาวลีก้องผีก็ไปจ่ายกันแล้วเดืองกว่าจะได้สักดอกเราทำดอกเราจะให้ผิวมันเรียบถ้าว่าเอาไปกว้านเป็นเส้นคือไม่พื้นแบบพื้นก็ได้ไม่เท่ากันได้ไหมคะได้เก่งมากนี่ชิ้นงานทำให้ทำความแหวะโทรไม่รับสายไม่รู้รับหรือไม่รับสาธิตรับหมายว่าบาบาบาเรียนรู้วิธีแกสลักมาจากไหนนี่ละคนแม่ไปเป็นนี่แหละปอมเป็นเทคนิคเราเป็นไงบ้างคะเนี่ยตอนขั้นตอนการปลอกต้องเรียบเพื่อทำดอกอ๋อจะเอาแบบว่าทำดอกนะดอกพิกุลต้องปอกให้เปลือกมันเรียบผิวเรียบ
มันเป็นงานแฮนด์เมดกันบะเนียนห้ายักษ์ราคาทำน้ำพุทธห้าคนทำยักษ์เลยอันนี้ที่ดอกนี้ที่ถ้าว่าตัดเสร็จสุดปีครับนี่ที่เชื้อมเร็วได้มาตั้งโชว์เที่ยวนี่ไม่ต้องเดี๋ยวเป็นยังในโล่ใช่ที่จริงเอาเป็นโล่มาวางมาค่ะมันตอนเก็บมามันต้องมีเทคนิคในการเก็บคือไม่ให้ลูกหล่นลงมาถ้าเกิดลูกมันหล่นเอาแต่ทับใช่ไหมคะดีกว่าเก็บได้นานกว่าครับมันเป็นน่าทานกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ไอ้ตัววิธีการนี้ถ้าคนไม่โบราณที่อยู่ตลอดเวลาเรามันคงที่ไม่ได้ไปมันยากไงคะเพราะว่ามันต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงไปด้วยมันต้องอยู่เป็นแนวแนวสุขภาพเกษตรปัญญาอาหารปัญญาแล้วก็ของฝากไปแล้วก็เก็บแพ็คแล้ว10ดอกใช่ไหมมันอยู่ได้หลายวันใช่ไหมได้หลายวันได้หลายค่าแรงไงเพราะว่าทำไปถ้ามันไม่คุ้มมันก็ไม่ไหวก็คือเคยมีของเพจสภาเกษตรอะค่ะยิงเลยได้ไหมคะมันต้องใช้มิดบางเท่านั้นค่ะมิดบางมิดเนี้ยแล้วก็มิดนี่ก็จะคมมากตัวลองแรมิดเนี้ยค่ะเอาเลยใส่ควันไม่เหมือนกันนะครับนี่ไอ้นู่นแบบสร้างรถแบบแพ็คอ๋อเป็นจุดดำๆเป็นแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าบ้านเขาเรียกว่าช้ำพอช้ำแล้วมันจะแกะเป็นกลีบไม่ได้เพราะว่ากลีบมันจะหักแล้วก็ไม่สวยด้วยค่ะแล้วก็ต้องเลือกพันจันเทศที่ไม่มีเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นจุดดำๆอะค่ะอ๋อเนี่ยต้องให้ผิวเรียบเนี่ยนี่แบบนี้ผิวมันไม่เรียบมันก็ไม่สวยนะนะไม่สวยข้องบัวต้องให้เรียบข้องอ่อนเองยังไม่เรียบข้องบัวต้องให้ผิวเรียบสีขุ่นเนี่ยค่ะเป็นสีเริ่มจะใสเป็นแก้วมันคือมันกระบวนการแค่อิ่มกับไอ้รอยแก้วมันคนละเรื่องกันตรงไหนแล้วพอเดินแถวซ้ายก็หาแถวไม่ถูกอยู่คือถ้ามีโถแก้วสวยๆมาใส่ได้ประมาณลอยได้ประมาณ3ดอกเหรอ3แต่พอคุณหนักก็คือถ้านี่เราปอกครั้งแรกใช่ไหมใช่ค่ะยากไหมฮะยากมากค่ะกว่าที่แบบมันจะเรียบๆยากมากได้ครับถ้าปอกสวยก็ได้ทำไมท่านตกในตู้อ่ะอันเมื่อคนของโบว์นะปัญหาเขาเรียกว่าไอ้ปัญหาปอกแบบไอ้กินน้ำเปล่าว่า10ดอกเงี้ยเนาะมันไม่เราเสียเวลาสี่สิบนาทีเนี่ยสมมติได้เซตนึงเราก็อยู่ได้สักห้าร้อยมันกำลังไม่นะมีแบบหมดเลยไม่มาวันนี้ขาพุ่งสองคิดอะไรมี make into snacks no snack come in yes sir so Thai snack is make from Luk Chan not Luk Chan Luk Chan that treeLook chan. Looks yes. Like onion. Yeah, yeah. Right, onion. Oh. Yeah. Oh. 32. Yes, sir. How is this? It's quite spicy, right? Like ginger. What? Ginger. Yeah. Ginger. Yeah. Ginger taste. Okay. บอกว่าก็บอกว่ารสชาติดี Never seen before. You have typical. มาแวะมาชมก่อนเร็วจันเทศ is delicious โอเคนี่นั่นรสเผ็ดอะไรนี่ก็เนี่ยประมาณนี้ก็ประมาณนี้ประมาณนี้นี่ประมาณนี้เลยนี่กำลังจะถ่ายได้ความไรมันจะยุ่งกันมากค่ะเทคนิคของการมักของคนถูกน้ำตาลจะดีใช้ประมาณเยอะประมาณที่ชั่วโมงนี่แหละประมาณนี้พออันนี้มันเป็นแพ็กเล็ดร้องเวลาตากเส้นนี่มือเจ็บมากลูกจันนี่ยังไม่แต่งงานดียังไม่แต่งงานนี่นี่ปันนี้ปันนี้ยังก็กล้ามอยู่โมงกันเลยอันนี้นี่ปันนี้ข้าเมน
we just show how to make this one with one what we call in English and just come here. We are from นี่แหละหัวไอ้นี่ไม่ต้องหัวมันมีต้นเลยครับพอตัวนี้มันเป็นพระบุตรไว้อยู่แล้วมันคงเบื่อไปไหนละไม่ต้องออดไม่ต้องยิ้มใช่ไหมคนไรอายุ8ปีผมแก่แล้วนี่เหมือนกันนะแสดงว่าอายุ8ปีเขาทำแล้วแสดงว่าคนในพื้นที่ทำน้ำผุดเนี่ยทำมานานแล้วก็เป็นพี่สาวพ่อเป็นคนแก่ชื่อนางบีตาวนุนยกเกษมเป็นคนแก่แล้วก็สืบทอดกันมาผมก็ครูพักรักจำไปนั่งดูทุกวันแล้วก็มาแอบแกะดอกนึงเนี่ยเราใช้เวลานานเท่าไหร่โอ้ใช้เวลาประมาณเคยจับเวลา10 นาทีสิบนาทีตอนหนึ่งดอกครับถ้าเราเก็บจริงๆเราเก็บได้วันกี่ดอกวันหนึ่งก็เก็บจริงๆวันถ้าพักสายตาได้ด้วยอ่ะ ต้องพักสายตาได้ด้วย15 ดอกนี่ได้แล้วเพราะไม่งั้นไม่ไหวสายตาไม่ไหวนี่ก็เริ่มไม่ไหวแล้วสายตาดอกนึงเราจำหน่ายราคาประมาณเท่าไหร่แค่อิ่มลอยแก้วเรียบร้อยแล้วก็ดอกประมาณ40-35แล้วแต่ไซส์แต่ไซส์ถ้าไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้40นะตอนนี้ตลาดเป็นยังไงบ้างเนี่ยตลาดทุกปีจริงๆปีใหม่นี้ตลาดดีมากเพราะเขาซื้อเป็นของขวัญของขวากให้กับญาติผู้ใหญ่เจ้านายสูงๆอะไรเขาจะนิยมใช้ตอนนี้แต่ปีใหม่ปีนี้ออกไม่ดีนะครับหรือว่าช่วงเทศกาลข้าวพรรษาตัวนี้ก็ออกดีเขาซื้อไปถวายพระรอบพระกันเป็นยากันแล้วเป็นยามันเป็นผลิตภัณฑ์สรรพคุณมีอะไรบ้างฮะกินแล้วเป็นยังไงบ้างขับลมบำรุงเลือดบำรุงโลหิตโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคภูมิแพ้มันจะเป็นรักษาให้หายขาดได้ด้วยเพราะว่าเขามีสรรพคุณมีไมลิติซินตัวนี้สามารถไปยับยั้งอนุมูลอิสระได้ด้วยเพราะเขามีแอนติบอดีอยู่ในตัวตัวนี้สรรพคุณเขาเยอะมากแล้วก็สมเด็จพระเทพได้ทรงวิจัยเรื่องนี้ไว้กับประเทศญี่ปุ่นนะครับเพราะยังมีบันทึกเอาไว้ในเอกสารสมุนไพรไทยเล่มที่2แล้วเรามาแปรรูปเนี่ยแปรรูปได้กี่รสชาติกี่ชนิดเยอะมากในอดีตผมเคยทำเมื่อปี35ผมทำถึง19ชนิดนะครับปัจจุบันเราก็เอาที่มันติดตลาดอยู่อะไรบ้างถ้าเดิมๆผลิตภัณฑ์เดิมๆมันก็มีจานเส้นแห้งจานแช่อิ่มเดิมๆเลยแล้วก็จานกวนโบราณนั่นตัวเดิมมันจะมาเกิดตัวใหม่มาเป็นจานแห้ง3รสจานแห้งสามรสอย่างที่ตากอยู่เป็นแผ่นแห้งสามรสแล้วก็จะมีจานสามรสน้ำนะครับมันจะมีถึงไวน์มีถึงแยมมีถึงหยีนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายมันที่เราไม่ได้ทิ้งเลยก็คือเราน้ำลูกจานที่เราทำตรงนี้เราไม่ได้ทิ้งเราไปขบวนการขยายจุลินทรีย์ใส่ลงไปมาเป็นปุ๋ยชีวภาพอินทรีย์นะครับที่จะเข้าไปช่วยเกษตรกรด้วยก็นั่นคือตัวสุดท้ายคือจริงๆแล้วผมเรียงลำดับไม่หมดนะครับ19ชนิดที่ข้าวนำถวายที่สวนอัมพรตัวนี้ผมเคยทำ19ชนิด